เมื่อก่อนนี้ณที่นี่นะครับขาดแคลนน้ำมากจนกระทั่งแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่นะเป็นน้ำส่วนใหญ่จะใช้น้ำผิวดินซึ่งความสะอาดแล้วก็จะปริมาณไม่พอเพียงนะครับเด็กที่นี่กับทั้งบุคลากรที่นี่คือ180คนไม่พอเรานะครับได้ขอความกรุณาจากไปจับมูลนิธินะครับมูลนิธิว่าเราเดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วก็ท่านหลวงพ่อสมนึกนะครับเจ้าอาวาสวัดทัศสุงนะครับท่านก็ให้มูลนิธินะครับมาดูนะครับมาดูว่าจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างนะครับจนกระทั่งได้กำเนิดแทงน้ำสูงนะครับแทงสูงแล้วก็รวมกองน้ำระบบ RO นะครับมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 1.4 ล้านบาทครับเป็นระบบกองน้ำที่ปริมาณน้ำที่เราสูบมาเนี่ย 1,000 ลิตรต่อ1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับสำหรับแค่พอสำหรับดื่มใช้แค่นั้นเองนอกจากนี้นะครับทางมูลนิธิยังส่งเคราะห์โรงเรียนละแวกใกล้เคียงที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของรานคานะครับซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยปนเปื้อนไปด้วยสารพิษเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับเห็นว่าเป็นสารตะกั่วนะครับทางมูลนิธิก็ได้จัดเครื่องกรองน้ำ RO ไปให้นะครับเป็น1ชุดนะครับพร้อมกับแทงด้วยนะครับแล้วโรงเรียนใกล้เคียงในที่นี้คือโรงเรียนบ้านป่าอ้อนะครับซึ่งระบบปะปาเขาก็มีปัญหาเหมือนกันครับระบบกองคือกองน้ำไม่ไหลแล้วก็น้ำไหลออกมาเป็นสนิมแดงนะครับซึ่งทางมูลนิธิก็จัดทางช่างแล้วก็จัดทั้งเครื่องไปด้วยเครื่องกองไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ทั้งโรงเรียนเด็กนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านที่ใกล้เคียงนะครับมาได้ประโยชน์ได้น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดด้วยนะครับ